โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับคิงเบอร์เซิร์กนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำคอมโบนะครับเบอร์สืบทอดหรือเบอร์เซอร์เกอร์ซักเซสชั่นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับคนยังไม่รู้ว่าเล่นคอมโบอะไรดีจับเงาก็เอาออกไปแล้วว่าแบบไอ้พี่แม่งผมเลิกเล่นเพราะผมจับเงาไม่ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันนี้เลยครับตอนนี้เขาได้ปรับท่านี้มาใหม่นะครับท่าใหม่นะครับชื่อท่าผลักหินนะครับผมท่านี้คือแรงมากๆเลยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำคอมโบตรงนี้นะครับท่านี้คือแรงมากแล้วก็ปรับมาดีมากๆเลยนะครับก็จะใช้ในคอมโบยังไงเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับท่ากดง่ายมากครับผมขั้นตอนที่1นะครับก็จับปกติสมมติคุณจับได้นะครับผมแนะนำให้ใช้อย่างนี้นะครับ WF มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม WF หลังจากที่คุณกด WF คลิกขวาไม่ใช่ WF นั่นแหละถูกละก็ W คลิกขวา F ฉันพูดผิดอย่างนี้แล้วก็นี้เข้าใจไหมปุ๊บปุ๊บใช่ไหมแล้วคุณสับกดชิป S คลิกซ้ายปุ้งปุ้งไอ้เชี่ยโอเคนะครับผมท่าแรกนะครับคือเบสิกเลยสมมติคุณจับได้ใช่ไหมจับอย่างเช่นคุณจับอุ้มนะฮะหรือชิป E ชิป E ก็ได้หรือจะลากใส่สล็อตได้คุณกด W คลิกขวา W คลิกขวา F มันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บใช่ไหมพอมันแทงเข่าแล้วใช่ไหมให้คุณกดชิป S คลิกซ้ายแช่1 2พอมันสับแค่1 2ใช่ไหมครับคุณกดชิป A หลังจากที่คุณกดชิป A ใช่ไหมมือคุณยังอยู่ที่กดชิปอยู่นะครับผมและคุณใช้ท่านี้เข้าใจไหมมันจะเป็นอย่างนี้ครับชิป A คลิกซ้ายขวา D เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหลังจากที่คุณหมุนเสร็จใช่ไหมครับปุ๊บหมุนเสร็จ F ล่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคอมโบง่ายๆเดี๋ยวเราทำเต็มๆก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูนะง่ายๆเลยขั้นตอนที่1ปุ๊บอุ้มเดี๋ยวผมสโลว์ให้อีกทีนะครับปุ๊บ1 2ปุ๊บปุ๊บปุ้มเฮ้ยเอาใหม่ถ้าการกด E ครับ E มันจะยากไปหน่อยสำหรับการกด E นะครับมันต้องสับพื้นเลยนะครับแต่ว่ามันก็ที่ผมเน้นคอมโบอย่างนี้ก็คือผมจะเรียกแม่นนะครับผมเรียกแม่นเรียกรถหลบก็คือนี่ครับอุ้มเสร็จอันนี้เอาแค่คอมโบอุ้มก่อนปุ๊บ1 2ปุ๊บหมุนปุ๊บตุ้มตุ้มตุ้มตับ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 หลายคนอาจจะดูไม่ทันนะครับนี่ครับผมอุ้มเสร็จปุ๊บ1 2ประมาณนี้หรือเอาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นคอมโบนะครับเราจะเน้นไปทาง WF ส่วนใหญ่หรือท่าเนี้ยปุ้งท่านี้นะครับเราจะมันฮิตสูงสุดได้แค่3ฮิตนะครับ1 2 3เห็นปะแล้วมันก็จะคูลดาวน์3วิ1 2 3คูลดาวน์ใช้ได้แค่3วินะครับเร็วมากท่านี้ก็ก่อนอื่นเลยคุณอุ้มเสร็จใช่ไหมเนี่ยอุ้มอย่างนี้ใส่คอมโบเลย1 2แบบนี้ก็ได้ปุ้ม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 แบบนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนอีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าจับปกติเวลาเราจับปกติทำยังไงดีครับพี่โอเคสมมติคุณจับฟาดคุณ F 1ทีจับอย่างนี้ใช่ปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสับปึ๊กหมุนอย่างนี้แล้วคุณก็
กด F 1ครั้งแล้วก็ล่าง C ต่อมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคปุ้งปุ้ง1 2นี่ครับ3ฮิตครับ3ฮิตแล้วก็ออกมาเลยนะครับจริงๆถ้าจริงๆไอ้พวกหลบอ่ะมันโดนแรงนะคอมโบก็จะประมาณนี้ครับคอมโบทั้งหมดเกี่ยวกับท่า W F ล้วนๆนะครับต่อไปอีกคอมโบคือคอมโบนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับหลายคนยังใช้ท่านี้ไม่เป็นนะครับท่าที่ผมทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นท่าเหมือนขวานอะจามเฮ้นี่ครับ WF ก็คือหลังจากที่คุณ W คลิกขวา F ใช่ไหมคุณยังกดคลิกขวาค้างไว้อยู่นะครับมันก็จะเป็นคือท่าเนี้ยผมแรงมากผมใช้บ่อยตอนที่เป็นร่างคนหรือตอนมันยังใช้ได้อยู่เห็นปะคอมโบง่ายมากนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปกดตามดูนะครับมันอาจจะแรกๆอาจจะไม่ชินนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำเป็นแล้วอ่ะมันจะง่ายมากจริงๆมันมีหลายคอมโบมากแพทเนี่ยถามว่าขวนยังดีอยู่ไหมหมุนยังดีอยู่ไหมก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นเท่าที่ควรนะครับจริงๆคอมโบขวาก็ยังใช้ได้อยู่คอมโบหมุนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมมาแนะนำคอมโบ WF หรือท่าใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่ามันบัฟมานะครับมันบัฟแม่น 25% นะครับเผื่อใครไม่รู้นะแม่นยำ 25% แล้วก็คี100เห็นปะติดรัวๆแล้วก็แรงด้วยดูดิหลังจากที่คุณจับหรืออุ้มหรืออะไรก็ได้คุณก็เนี่ยลดหลบ1 2ปุ๊บลง F 1 2แค่นี้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมสโลว์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลองไปดูกันคุณจับหรืออุ้มหรืออะไรก็ได้คุณก็เนี่ยปุ๊บหลบ1 2ปุ๊บลง Fส่วนวิธีนะครับผมวิธีที่ผมใช้ท่าเมื่อกี้ผมทำยังไงนะครับผมก็บอกไปแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับ W คลิกขวา F มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอมันแทงเข่าแล้วมือของคุณน่ะยังต้องกดคลิกขวาค้างไว้อยู่เช่นอย่างนี้นะครับเห็นปะพยายามดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตามจังหวะทำอย่างนี้จริงๆแนะนำให้ใช้แค่ฮิตเดียวก็พอแล้วนะครับถ้ากลัวเขาลุกนะครับคอมโบมันไม่ยากเลยปุ๊บปั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 ๊บปุ๊บปุ๊บ1 2 3ปุ๊บจบคอมโบแค่นี้เอง
ป๊อป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 อึ้งหนึ่งสองสามหนึ่งจบขอบคุณครับโอเคก็มีแค่นี้แหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจหลายๆท่าเรื่องมูฟเมนต์อะไรพวกนี้ไปฝึกดูจากช่องอื่นก่อนก็ได้แต่ช่องผมคือช่องคอมโบนั่นเองครับผมปกติก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกคลิปอะไรพวกนี้นะครับก็อยากให้เห็นคนถามมาเยอะไงตอนสตรีมเฮ้ยพี่ไอ้ท่านี้มันแรงเหรอใช่ครับมันแรงมันปรับมาใหม่ด้วยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปใหม่นะครับแล้วก็คลิปมอนเทจยังมีเรื่อยๆนะครับผมก็YouTube King Versus ไม่ใช่นะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ผมมีไลฟ์สตรีมที่ทวิตนะครับช่องก็ King Versus แล้วก็ YouTube ก็ King Versus นั่นเองนะครับผมโอเค thank you see you thank you follow โอเค byeNext เจอกันครับผมบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากครับ Thank you teacher goodbye goodbye guy goodbye goodbye